Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีครับท่านผู้ฟังทาง YouTube ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมสุกิจเหลมสิริก็จะมาต่อในเรื่องราวของพงศาวดารเมืองไซบุรีที่ได้นำเสนอกันไปท่านผู้ฟังครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นก็ถึงตอนที่ฝ่ายเมืองสตูลพระยาสตูลได้มีหนังสือบอกให้พระปักษาวาสะวรนินผู้ช่วยราชการซึ่งเป็นบุตรผู้ใหญ่ได้คุมต้นไม้ทองต้นไม้เงินเครื่องราชบรรณาการเมืองสตูลเข้ามาในเมืองนครศรีธรรมราชนะครับรายละเอียดก็ได้รับฟังกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงตอนที่ในปีขานสำริดที่ศกในจุลศักราช1240ปีเจ้าพระยาไซบุรีมีหนังสือบอกให้พระชนสินธุสงครามชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยราชการถือมาว่าวันขมิดเดือนดนหิจยะหรือน่าจะเป็นเดือนรุ่นหิจยะก็ได้นะครับเป็นเดือนดนหิจยะที่11ในศักราชแขก1293ปีซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น13ค่ำเดือนอ้ายปีชวดอัฐศกระยามุดดาเมืองไซบุรีป่วยถึงแก่กรรมขอรับพระราชทานพระชลสินธุสงครามชัยเป็นทิยาราดามุดาทำราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไปณวันจันทร์แรม13ค่ำเดือนยี่ปีขานสำริดที่ศกโปรดเกล้าให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ซึ่งตั้งพระชนทิสุทธิสงครามซึ่งเป็นพระสินธุสงครามชัยนั้นเป็นพระเสนีรณรงค์ฤทธิ์รายามุดาเมืองไซบุรีพระราชทานเครื่องยศครอบทองณปีถอเอกกษกจุลศักราช1241ปีเจ้าพระยาไซบุรีมีหนังสือมาว่าณวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีถอเอกกษกหวันมหมัดเมรันมันดาเจ้าพระยาไซบุรีป่วยเป็นโรคป่วงใหญ่ถึงแก่อนิจกรรมมีท้องตราโปรดเกล้าให้หลวงโกชาอิสหากคุมเงินสลึงออกไปพระราชทานแก่เจ้าพระยาไซบุรีทำบุญให้ทานในการศพหวันมหมัดเมรันห้าช่างณปีทอเอกศกพระเกไดสวรินพระเสนีรรงฤทธิ์ฤทธยาราดามุดาพระเกษตรไทยสถลบุรินเมืองไซบุรีมีหนังสือบอกมาว่าเจ้าพระยาไซบุรีป่วยมาช้านานณวันอาทิตย์ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีถอเอกศกเจ้าพระยาไซบุรีก็ถึงแก่อสัญกรรมมีท้องตราโปรดเกล้าให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ข้าหลวงเมืองตรังรีบไปฟังราชการณเมืองไซบุรีเพื่อจะได้ระงับการวิวาทและให้เป็นการรักษาปรองดองบุตรหลานญาติพี่น้องเจ้าพระยาไซบุรีมิให้แตกร้าวกันให้พระเกไดสวรินพระเสนีนรงฤทธิรายามุดาพระเกษตรไทยสถลบุรินปรึกษาญาติพี่น้องผู้ที่จะได้สืบตระกูลเจ้าพระยาไซบุรีต่อไปพระยามนตรีสุริยวงศ์ข้าหลวงมีหนังสือบอกให้หลวงโกชาอิสหาถือมาว่าเป็นการว่าราชการเมืองไซบุรีเรียบร้อยแล้วพระยาสตูลพระยาปลิตพระอินทรวิชัยพระเกไดสวรินพระเสดีนรงฤทธิ์พระเกษตรไทยสถลบุรินตนกูอาเกลงชื่อประทับตราปรึกษาเห็นพร้อมกันว่าเจ้าพระยาไซบุรีมีบุตรชายสองคนซึ่งเป็นชายใหญ่ซึ่งคนหนึ่งชื่อตนกูชัยนารชิตอายุได้22ปีอีกคนหนึ่งชื่อตนกูฮามิดอายุ16ปีตนกูชัยนารชิตเป็นพี่ควรจะรับราชการสนองพระเดชพระคุณแทนเจ้าพระยาไซบุรีต่อไปตนกูฮามิดเป็นน้องควรรับราชการรองลงมาพระเกไดสวรินพระเสดีนรงฤทธิยารามุดาขอพาตนกูชัยนารชิตตนกูฮามิดเข้ามาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระยามนตรีสุริยวงศ์ข้าหลวงส่งคำปรึกษาเข้ามาณกรุงเทพมหานครแล้วจึงมีท้องตราโปรดเกล้าให้พระอมรวิสัยสรเดชเจ้ากรมทหารปืนใหญ่ซึ่งเป็นข้าหลวงไปรักษาราชการหัวเมืองทะเลตะวันตกคุมเงินสลึงออกไปพระราชทานพระเกไดสวรินท
พระเสนีนรงฤทธิยามุดาพระเกษตรไทยสถลบุรินทำบุญให้ทานให้การศพเจ้าพระยาไซบุรีเป็นเงิน10ช่างให้หลวงศักดิ์ซึ่งเป็นหลวงลักษมณาซึ่งเป็นเจ้ากรมอาสาจามคุมเรือมุระทาวะสิทธิสวัสดิ์ออกไปรับพระเกไดสวรินทร์พระเสนีนรงฤทธิยามุดาตนกูไซนารชิตตนกูฮามิดกับหวันอาหลีสีตะวันกรมการคุมต้นไม้ทองต้นไม้เงินเครื่องราชบรรณาการเมืองไซบุรีณท่าเมืองสงขลาเข้ามาณกรุงเทพให้พระเกษตรไทยสถลบุรินรักษาราชการเมืองไซบุรีเรือมุระทาวะสิทธิสวัสดิ์รับพระเกไดสวรินพระเสนีนรงฤทธิยาดามุดาพาตนกูชัยนารชิตตนกูฮามิดตนกูกาเซมน้องตนกูชัยนารชิตนายหนึ่งแขกเมืองและต้นไม้ทองต้นไม้เงินเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถึงกรุงเทพณวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน10ปีถอเอกศกณวันจันทร์แรม12ค่ำเดือน12ปีถอเอกศกเป็นวันเสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคมประชุมตราพระจุลจอมเกล้าและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินบนพระที่นั่งสุทธิสุทธะสุทไทยสวรรค์โปรดเกล้าให้เจ้าพระนักงานนำแขกเมืองไซบุรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชทานสัญญาบัตรและเครื่องยศพระยาเกไดสวรินเป็นที่พระยายุทธการโกศลพหลพยุหรักอัคควะโอระเดชพิเศษสิทธิบำนาญบริหารบรมนาถราชโยธนผู้กำกับทำนุบำรุงราชการเมืองไซบุรีพระราชทานพานทองพระเสดีนรงฤทธิ์ระยามุดาเป็นที่พระสุรพลพิพิธสัพพประสิทธิกิจจะพิธานปรีชาญาณยุติธรรมพิทักษ์อัครมนตรีผู้กำกับทำนุบำรุงราชการเมืองไซบุรีพระราชทานพานทองส่วนตนกูไซนารชิตเป็นที่พระยาฤทธิสงครามรามภักดีศรีสุลต่านมหมัดรัตนราชมุนินสุรินทรวังสาพระยาไซบุรี26พระราชทานพานทองตนกูฮามิดเป็นที่พระเสนีนรงฤทธิยามุดาพระราชทานครอบทองตนกูกาเซมเป็นพระชนลสินธุสงครามชัยผู้ช่วยราชการพระราชทานครอบทองณวันอาทิตย์ขึ้น2ค่ำเดือน2ปีถอเอกศกแขกเมืองไซเมืองปลิตเมืองสตูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมลาณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโปรดเกล้าให้เรือรบชื่อพิทยมมรณะยุทธออกไปส่งถึงเมืองไซบุรีเรือชื่อเต็มๆว่าเรือพิทยยมมรณะยุทธออกไปส่งถึงเมืองไซบุรีในลุศักราช1243ปีมะเสงตรีศกพระยาไซบุรีไซนารชิตป่วยถึงอสัญญกรรมพระเสนีนรงฤทธิ์หรือว่าตนกูฮามิดรายามุดาเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณกรุงเทพทรงพระราชดำริเห็นว่าพระเสนีนรงฤทธิยาดามุดามีอายุเจริญวัยนับได้19ปีแล้วควรตั้งพระเสนีนรงฤทธิรายามุดาซึ่งญาติพี่น้องได้พร้อมกันยกย่องว่าเป็นบุตรผู้ใหญ่ของเจ้าพระยาไซบุรีแต่ก่อนนั้นก็เป็นเจ้าเมืองจะได้สืบวงตระกูลเจ้าพระยาไซบุรีให้ปรากฏยืนยาวในภายหน้าต่อไปครั้นณวันพระหัสบดีขึ้น13ค่ำเดือน4ปีมะเสงศักราช1243พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายพลเรือนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยลำดับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งพระเสนีนรงฤทธิยาราญามุดาเป็นพยาฤทธิสงครามรามภักดีศรีสุลต่านมหมัดรัตนราชมุนินสุรินทรวิวังสาพยาไซบุรีวงเล็บ27ด้วยพระราชทานพานทองเป็นเครื่องยศออกไปสำเร็จราชการบ้านเมืองปกครองบุตรหลานญาติพี่น้องสีตะวันกรมการสืบไปอันหนึ่ง
ตำแหน่งผู้กำกับทำนุบำรุงราชการเมืองไซบุรีแต่ก่อนนั้นโปรดเกล้าให้ยกเสียทั้งสองตำแหน่งให้มอบราชการบ้านเมืองให้พระยาฤทธิสงครามรามภักดีพระยาไซบุรีบังคับบัญชาเด็ดขาดแต่ผู้เดียวคันนปรีปีรกาสัปปะตะศกจุลศักราช1247พระยาฤทธิสงครามรามภักดีพระยาไซบุรีแต่งให้ตนปูอับดุลดานีผู้น้องกับศรีตะวันกรมการสามนายคุมต้นไม้ทองต้นไม้เงินเครื่องราชบรรณาการเข้ามาทูลเกล้าถวายณกรุงเทพและมีใบบอกลงวันอาราบะอาเดือนดุลฮิยะห์ที่13ศักราชมลายู1302ปีตรงกับวันศุกร์ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีรกาสัปปะตะศกเข้ามาให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าตำแหน่งที่พระเสนีนรงฤทธิยาดามุดาเมืองไซบุรีว่างอยู่ยังหามีตัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณไม่พระยาฤทธิสงครามรามภักดีพระยาไซบุรีได้ปรึกษาพระยาสุรพลพิพิธและบรรดาญาติพี่น้องซึ่งเป็นผู้ใหญ่กับศรีตะวันกรมการเห็นเป็นพร้อมกันว่าตนกูอับดุลดานีผู้น้องพระยาฤทธิสงครามรามภักดีพระยาไซบุรีมีอายุสมควรตั้งสติปัญญาทั้งหนักแน่นควรเป็นที่ระยามุดาได้พระยาฤทธิสงครามรามภักดีพระยาไซบุรีขอรับพระราชทานตนกูอับดุลดานีเป็นที่พระเสนีนรงฤทธิยาดามุดาเมืองไซบุรีจะได้ช่วยพญาฤทธิสงครามรามภักดีพญาไซบุรีทำราชการสนองพระเดชพระคุณสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตนกูอับดุลดานีเป็นที่พระเสนีนรงฤทธิยาดามุดาเมืองไซบุรีพระราชทานครอบเงินครอบทองเป็นเครื่องยศออกไปรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามตำแหน่งด้วยต่อมาเมื่อวันที่21เดือนสิงหาคมรศ1114พญาฤทธิสงครามรามภักดีพญาไซบุรีกับศรีตะวันกรมการเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณกรุงเทพมหานครทรงพระราชดำริว่าพญาไซบุรีได้บังคับบัญชาราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรพระกันมาช้านานมีความชอบมีความดีมากสมควรจะเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาได้ครั้นวันที่29เดือนสิงหาคมรศ114โปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานจัดการประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลอองธุลีพระบาทบรรดาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าและราชองครักษ์มหาดเล็กตำรวจกับเจ้าพนักงานต่างๆซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการนี้เพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรเพิ่มอิสริยยศพระยาไซบุรีขึ้นเป็นเจ้าพระยาไซบุรีและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าเจ้าพนักงานได้จัดการที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทมุกกระสันเบื้องบุรพทิศตั้งพระราชบัลลังก์ตรงผนังทิศตะวันออกภายในเสาหน้าพระราชบัลลังก์เป็นเจ้าพนักงานกระทรวงวังและกรมพระตำรวจเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเบื้องซ้ายแห่งนี้ตั้งแต่หน้าพระราชบัลลังก์มาเป็นที่เฝ้าแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่อหน้าแห่งนี้ซึ่งออกไปในภายในเสาที่เป็นฝั่งเฝ้าแห่งทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายทหารพลเรือนทั้งสองฝากระหว่างเสาหน้าพระราชบัลลังก์เบื้องขวาเป็นที่เฝ้าแห่งคณาธิบดีของตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้และเจ้าพนักงานกระทรวงมุรทธาธรหลังพระราชบัลลังก์เป็นที่เฝ้าแห่งราชองครักษ์มหาดเล็กและชาวที่มีทหารยืนแถวที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วยเวลาบ่ายห้าโมงเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับเหนือพระราชบัลลังก์เจ้าพนักงานชาวประโคมมโหระทึกและแตรทหารทำเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายคำนับพอสุดเสียงประโคมแล้วพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยเจ้าพนักงานกระทรวงวังและพระยามนตรีสุริยวงศ์ล่ามนำพญาฤทธิสงครามรามภักดีพญาไซบุรีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทหลวงประสิทธิ์อักษรศาสตร์เจ้าพนักงานกระทรวงมุรธาธรอ่านประกาศดำเนินพระบรมราชโองการเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรอันเขียนด้วยใบกำกับสุพรรณบัตรแก่พญาฤทธิสงครามรามภักดีให้รับตำแหน่งที่เจ้าพระยามีนามดังจะได้แจ้งในประกาศที่จะกล่าวต่อไปแล้วพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าแก่พระยาไซบุรีนั้นคันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วมีพระราชดำรัสทรงแสดงพระราชปฏิสันถารในการที่ได้ทรงเลื่อนอิสริยยศเจ้าพระยาไซบุรีครั้งนี้และพระราชทานพระบรมราชกระแสพระราชดำริในการที่ได้โปรดเกล้าให้เจ้าพระยาไซบุรีเข้าพวกสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าและพระราชทานพระบรมราโชวาทพระราชทานพรตามสมควรในประกาศเลื่อนยศพระยาไซบุรีนั้นเป็นเจ้าพระยาไซบุรีมีความว่าสุภมัสดุพระพุทธศาสนการเป็นอดีตภาคล่วงแล้ว 2,438 พรรษาปัจจุบันกาลจันทรคตินิยมเอกะสังวัชระพัทระบทธมาศชุสนะปักษะซึ่งในปีรัตนโกสินทร์ศก114สิงหาคมมาศเอกูลติงสติมมาคหะคุณะประเภทปริเชษฐการกำหนดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เสียดายครับหมดเวลาลงแล้วเราจะกลับมาพบกันในตอนหน้าครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและติชมกันมาครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ